ัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่รักนะคะค่ะการต่อสู้ของเรายังไม่หยุดสิ้นนะคะแม้นว่ารัฐบาลของเราจะรักษาการอยู่ตรงนี้ก็ตามนะคะเราก็ยังต้องต่อสู้อยู่เนืองๆนะคะขณะนี้ค่ะพวกเรานะคะที่อยู่ณที่นี้เราก็มาทำรายการที่ Imperial นะคะอาจารย์ตุ้มก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าวันนี้นะคะฝ่ายกปปส.นะคะจะมาล้อม Imperial อีกหรือไม่เพราะว่าเขาได้บอกไว้แล้วว่าเขาจะมาทุกวันนะคะยังไงก็ตามค่ะในวันนี้ค่ะอาจารย์ตุ้มก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่เราจะเปิดตัวค่ะเปิดตัวแก่นักต่อสู้ที่เป็นคนเสื้อสีอื่นแต่ได้มาร่วมขบวนการในการต่อสู้เพื่อเอาประชาธิปไตยคืนมานะคะมีด้วยกันอยู่2ท่านนะคะที่จันตุ้มได้เชิญมานะคะท่านแรกนะคะคือดร.ธัญญานะคะชำนาญกุลนะคะดร.ธัญญาชำนาญกุลหรือเราจะได้ยินชื่ออยู่เสมอคืออาจารย์เมย์นะคะอีกคนหนึ่งนะคะคือคุณนวรัตน์ค่ะจันสอกลิ่นนะคะท่านนี้ก็จะเป็นนักต่อสู้นะคะอีกคนหนึ่งซึ่งออกมาร่วมขบวนการนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ให้อาจารย์เมย์พูดก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจารย์เมย์นี่จริงๆแล้วต้องขอบคุณมากที่อาจารย์เมย์ได้ลง Facebook อาจารย์ตุ้มไปเจอนะคะชื่ออาจารย์เมย์พร้อมกับมีเบอร์โทรศัพท์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากได้ผู้หญิงซึ่งเก่งมากนะคะออกมาร่วมรายการกับเราให้ประชาชนเห็นว่านะคะขณะนี้การต่อสู้มันไม่ได้มีเฉพาะคนเสื้อแดงนะค่ะนะคะแล้วก็ได้มีหลายกลุ่มที่ออกมาทําแต่ว่าอาจารย์เมย์ค่อนข้างจะโดดเด่นมากเพราะว่ารู้สึกทําอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะอาจารย์เมย์ช่วยเล่าสิคะว่าเป็นยังไงคะอาจารย์เมย์มาเป็นเสื้อสีเนี่ยค่ะMy Freedom, My Right, My Vote นะคะ3ส่วนเลยคือ My Freedom อิสรภาพของฉันนะคะเสรีภาพของฉัน My Right นะคะสิทธิของฉัน My Vote การเลือกตั้งของฉันนะคะอาจารย์เมย์เชิญเลยค่ะค่ะเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์นะคะที่ติดตามกิจกรรมของเรานะคะจริงๆแล้วที่มาของการเกิด My Freedom เนี่ยเกิดมาจากคำพูดของอาจารย์เสรีมงคลทาที่ท่านพูดถึงเรื่องของ300,000เสียงกับ15ล้านเสียงคุณภาพน่าจะไม่เท่ากันอันนี้ทำให้เมย์รู้สึกว่าการวัดคุณค่าของความเท่ากันของคนเนี่ยจะมาวัดเรื่องของคนกรุงเทพคนชนบทไม่ได้เมย์เกิดชัยภูมิค่ะอาจารย์ภูมิใจในการเป็นคนอีสานมากเพราะฉะนั้นอย่าวัดกันด้วยวิธีนี้จึงทำให้เกิดกลุ่มแล้วก็มีท่านค่ะก็มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีพูดคุยเรื่องของการเมืองที่ท่าน้ำนนท์เมื่อวันที่6มกราหลังจากนั้นเราก็เลยมีแฟนคลับMy Freedom เกิดขึ้นอันนี้คือที่มาเกิดจากแรงกดดันหมายถึงท่าน้ำนนที่เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกใช่เขาจัดกิจกรรมครั้งแรกจุดเทียนหรืออะไรคะเขาจุดเทียนค่ะเขาจุดเทียนแล้วก็ไปจุดกับคนอื่นเป็นปกตินะคะเป็นปกติแต่ว่าได้พูดถึงเรื่องเขาเชิญขึ้นพูดว่ารู้สึกอย่างไรกับการที่อาจจะไม่ได้เลือกตั้งเพราะช่วงนั้นยังไม่ได้เลือกใช่ไหมคะเราก็บอกว่าอาจารย์เสรีกล่าวเรื่องของความไม่เท่ากันของคุณภาพแล้วคิดว่า15ล้านเสียงของปีที่แล้วไม่ใช่ค่ะของคราวที่แล้วที่เลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่มีคุณภาพเพราะนั้นเราเลือกคน 300,000 เสียงดีไหมตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันสะท้อนความไม่เท่ากันการแบ่งชนชั้นของคนซึ่งเรื่องของชนชั้นมันควรจะหมดไปได้แล้วอาจารย์ตุ้มอันนี้ก็คือที่มาในวันนั้นและหลังจากนั้นก็มีคนติดตามผลงานเราก็เลยพัฒนามาจนถึงมีกลุ่มที่ชัดเจนมี Facebook มีเพจและหลังจากนั้นก็ได้รับความกรุณาแล้วก็สื่อหลายๆช่องให้เรามีโอกาสได้จัดกิจกรรมเรื่อยๆอะค่ะอันนี้คือจะจัดกิจกรรมนี่ตั้งแต่จุดเทียนเนี่ยนะคะแล้วไปจัดกิจกรรมอะไรคะคือในช่วงของก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็คือไปจุดเทียนกับที่ต่างๆหลังจากนั้นก็เริ่มมีกลุ่มมีก้อนมากขึ้นนะคะจุดเทียนตอนนั้นก็คือ1เพื่อให้รู้ว่าเรามีสิทธิ์แล้วเราจะต้องการแสดงให้รู้ว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นี่นะอย่ามาดูถูกคุณภาพของคนอีกเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะวันนี้ผ่านไปแล้วคือได้20กว่าล้านเสียงแล้วนั่นชี้ให้เห็นว่ามันไม่มีการแบ่งชนชั้นอีกแล้วก็คือการตั้งใช่การตั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยชี้ให้เห็นว่าอาจารย์เสรีพูดผิดพอหลังวันที่2กุมภาพันธ์อาจารย์เสรีรู้ซึ้งหรือยังตอนนี้ว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มนึงถูกไหมคะที่เขาไม่ได้เอาเรื่องของคุณอยู่ชนบทคุณอยู่กรุงเทพ คุณมีการศึกษาสูงคุณเป็นด็อกเตอร์คุณมีปริญญามันไม่ใช่โจทย์ตรงนั้น นะคะก็ตอบคำถามไปได้แล้วอันนี้คือที่มาของของ My Freedom ค่ะค่ะแล้วก็นะคะน้องนวรัตน์นะคะน้องนวรัตน์จริงๆคือชื่อเล่นนะคะชื่อน้องหญิงแล้วน้องหญิงเนี่ยนะคะจะถือได้เลยว่าเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางนะคะในหมู่กลุ่มของคนที่เป็นคนเสื้อแดงค่ะหญิงออกมาตรงนี้ยังไงคะทำไมอยู่บ้านเฉยๆแล้วยังไงคะถึงได้ออกมาคือหญิงก็ฟังทีวีใช่ไหมคะแล้วก็ดูฟังวิทยุเวลาอยู่ขับรถก็รู้สึกว่า
มันไม่เป็นความเป็นธรรมอะค่ะศาลก็บอกว่าสิ่งสมมติถูกเนี่ยก็กลายเป็นผิดยังไม่เลือกตั้งนี่ทราบแบบว่าเดี๋ยวจะมีการโมฆะหญิงก็เลยบอกคือทนไม่ได้แล้วหญิงก็เลยต้องออกมาเพื่ออยากให้คนชั้นกลางแบบหญิงอะไรเนี้ยนะคะได้ออกมาแบบว่าเห็นความเป็นธรรมอะค่ะแล้วยังไงคะตอนที่ออกมาเนี่ยนะคะคือออกมานานแล้วยังคือต่อการต่อสู้นี่ออกมายังไงคือออกมาแบบร่วมกิจกรรมหรือออกมายังไงคะคือร่วมคือออกมาร่วมกิจกรรมอะค่ะแล้วเคยไปร่วมกิจกรรมนอกจากของคนเสื้อแดงแล้วเพราะว่าอาจารย์เห็นรูปนะคะใน Facebook เนี่ยเห็นคุณหญิงนะคะน้องหญิงของเราเนี่ยนะคะก็ไปร่วมกับ My Freedom ด้วยนะคะยังไงคะทำไมถึงคิดยังไงถึงว่าไม่ใช่เฉพาะจัดเฉพาะคนเสื้อแดงก็เสื้อขาวนี่ก็ไปอ่ะน้องหญิงคิดยังไงอ่ะตรงนี้คือนี้หญิงเห็นว่าสมมติว่าหญิงไม่ออกมาใช่ไหมคะมองดูว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้แบบว่าอยากให้คนชั้นกลางแบบหญิงนะคะที่ชาวบ้านที่อยู่ในบ้านน่ะทุกๆคนน่ะได้เห็นว่าความเป็นธรรมอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือตอนนี้มันมีศาลนี่ก็รัฐธรรมนูญก็ถูกต้องก็ว่าไม่ถูกอย่างเรื่องอะไรอ่ะเรื่องสวที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวรถไฟใช่ไหมคะคือมันเป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างหญิงคนต่อไปอนาคตเหมือนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีรถไฟรถอะไรแล้วอยู่ๆก็แคนเซิลอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยแล้วที่คือแล้วทำไมถึงว่าเราเคยร่วมกิจกรรมเฉพาะคนเสื้อแดงเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็หลังจากที่นายเสรีได้พูดอะไรออกไปบนเวทีปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีการจุดเทียนนะคะ one man one vote แล้วก็คนเท่ากันเลยนะคะแล้วก็ทำไมน้องหญิงมารู้ได้ไงว่าอาจารย์เมย์เขามาจัดกิจกรรมพวกนี้อ๋อน้องหญิงนะคะน้องหญิงดู AC Update นะคะค่ะมีตัววิ่งให้ใช่ค่ะ AC Update จริงๆค่ะแล้วก็อย่างอาจารย์ตุ้มก็เหมือนกันน้องหญิงก็มาดู AC Update ค่ะก็ถึงออกมาว่าบ้านอยู่แถวไหนใช่ไหมคะแล้วน้องหญิงก็แบบอยู่แถวดอนเมืองน้องหญิงก็เลยออกมาก็บอกให้หาคนมาหรือก็รีบออกมาก็เลยมาเจออาจารย์ล่ะค่ะแปลว่าเราไม่ได้เรื่องว่าจะต้องไปเฉพาะคนเสื้อแดงอ๋อไม่ใช่ค่ะว่าจุดยืนน้องหญิงมองกลุ่ม My Freedom นี่ว่ายังไงคะเขาทำอะไรเนี่ยตอนที่เราไปร่วมกับเขาเนี่ยก็ตอนนั้นหญิงไปจุดเทียนที่วัดพระแก้วอะค่ะแล้วก็ไปสวดมนต์นะคะเพื่อให้มันออกมาอย่างนี้ค่ะค่ะนะคะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะอาจารย์ตุ้มคือทั้งหมดนะคะพี่น้องคะคือไม่มีใครรู้จักใครมาก่อนนะคะอาจารย์ตุ้มไม่เคยรู้จักน้องหญิงมาก่อนอาจจะเจอในที่ชุมแต่ก็ไม่เคยคุยไม่เคยคุยกันแล้วก็ไม่โดยเฉพาะอาจารย์เมย์นะคะคือติดตามเขาทำข่าวนะคะว่าตอนนี้นะมีกลุ่มเนี้ย My Freedom เขาไปทำอะไรก็ติดตามตลอดนะคะแต่ไม่ยังไม่เคยไปร่วมกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ามีคนกล่าวหาว่าเนี่ยว่าทำเป็นใส่เสื้อสีขาวจริงๆอยู่เป็นคนเสื้อแดงซึ่งเขาบอกกันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะนะคะก็เลยมาติดต่อกันค่ะหลังจากที่มาทำกิจกรรมโดยเฉพาะของอาจารย์เมย์นี่อ่านเจอใน Facebook จริงๆว่าเห็นรูปแล้วมีเบอร์รีบโทรเลยค่ะอยากให้พี่น้องได้รู้จักนะคะว่าผู้หญิงเก่งของเราเนี่ยนะคะก็มีนอกจากเราก็จริงๆเรียนแบบท่านนายกปูนะนะคะเราก็เห็นว่าผู้หญิงนี่เก่งเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็แล้วอาจารย์เมย์ล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกล่าวหาว่าเป็นคนเสื้อแดงมีค่ะตั้งแต่วันแรกที่ออกมาเลยก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ต้องเป็นเสื้อแดงแปลงกายก็เคืองใจนิดหน่อยแต่ก็ตั้งใจว่าการเวลาจะช่วยให้เขาเข้าใจได้ว่าเราไม่ใช่คนเสื้อแดงคำว่าคนเสื้อแดงหมายถึงไปร่วมขบวนไปร่วมกิจกรรมนปช.หรืออะไรเงี้ยลองไปหาดูได้ว่ามีรูปคนชื่อเมย์ไหมจะไม่มีแต่ถามว่าคิดตรงข้ามกับนปช.ไหมไม่ใช่แต่อยู่ในภาวะของคนกลางที่นั่งมองดูว่ากปปส.ทำอะไรคิดอะไรเขาต้องการอะไรนปช.ต้องการอะไรทำอะไรอย่างอาจารย์ตุ้มเนี่ยก็เป็นแฟนในการดูโทรทัศน์ของอาจารย์ตุ้มมาตลอดค่ะขอบคุณมากก็ดูแล้วก็แต่เวลาดูเนี่ยจะดูข่าว 3-4 หมวดด้วยกันนะคะปกติจะดูฟรีทีวีนะคะแล้วก็ดูดาวเทียมที่เป็นกลุ่มแสดงดูดาวเทียมที่เป็นกลุ่มของกปปส.แล้วก็ดูข่าวต่างประเทศจะดูด้วยกัน4หมวดค่ะอาจารย์พอดูแล้วเราก็มาแบ่งแยกพอเราแบ่งแยกได้เราจะเห็นว่าข้อดีข้อด้อยของแต่ละฝ่ายก็มีนะอาจารย์อย่างฟรีทีวีเนี่ยพอดูไปดูมาใช่ไหมคะ6-7ช่องจะรู้เลยว่า3ช่องเนี้ยเป็นอีกสนับสนุนทางเอียงไปทางนู้นอีก2ช่องนี้มาทางนี้ซึ่งก็น่าสงสารรัฐบาลเหมือนกันมีช่อง11มั้งคะที่เป็นเรี่ยวแรงหลักช่องอื่นๆก็ด้อยหน่อยนะคะบางช่องนี้ไปกะเล่เท่ก็มีส่วนดาวเทียมเนี่ยขอขอบคุณกลุ่มดาวเทียมทุกกลุ่มนะคะคือแม้แต่กลุ่มของที่สนับสนุนกปปส.ก็ขอบคุณตรงไหนรู้ไหมคะขอบคุณที่เขานำเสนอในมุมของเขาเราจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วกลุ่มเสื้อแดงก็เราจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรเมื่อเรารู้แผนของทั้งสองฝ่ายเราเป็นคนกลางเราตัดสินได้ค่ะ
แล้วจะเมย์โดนกปปสเอาขึ้นเวทีไหมคะว่าไหมคะว่าเราไปจุดเทียนอะไรเงี้ยมีค่ะวันแรกเลยนะคะเราจุดวันที่5มีนาประมาณทุ่มหรือ2ทุ่มเนี่ยนะคะมีคนไลน์มาบอกว่าเขากำลังด่าผู้หญิงที่สัมภาษณ์ออกช่อง11อยู่นะเราก็เลยคลิกเข้าไปดูจริงเขากำลังว่าเราแต่เขาจำชื่อเราไม่ได้เพราะใส่เสื้อ My Freedom เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนเสื้อขาวแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ต้องมาไล่พวกเราเข้าสวนลุมเนื่องจากว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่เขาเข้าสวนลุมนะสองไม่ต้องมาสาปแช่งเขาเขาไม่ได้ทำผิดเพราะนั้นอีก2วันต่อมาคุณจิตพัฒน์ก็ไปสาบานที่วัดพระแก้วซึ่งมันก็เป็นรีแอคชั่นที่เราทำให้เห็นว่าเขาน่าจะทำให้เราไปวัดพระแก้วเหรอคะหลังจากนั้นคือเขาอะไปจิตพัฒน์แล้วเราก็ไปพระแก้วเราไปเมื่อวันที่5มีนาเราจัดกิจกรรมของเราไปแล้วแล้วกิจกรรมของเราคือเราพานิมนต์พระไปสวดมนต์พาโยมไปจุดเทียนอธิษฐานซึ่งก็ไปเจอพี่หญิงเนี่ยนะคะในวันนั้นด้วยก็ไปร่วมงานทีนี้วันที่5 6วันที่7นะคะวันที่7เนี่ยคุณจิตพัฒน์ไปที่วัดพระแก้วไปเพื่อสาบานว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไรตัวเองต้องการรักประเทศชาติอะไรพวกนี้มันก็สื่อความนะคะจันตุ้มว่าแสดงว่าวันที่5มีนาที่กลุ่ม My Freedom ไปดูเราอยู่ดูเราอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะเดี๋ยวไปสาบแช่งไงไปสาบแช่งก็กลัวใช่สาบแช่งเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคือก็ไม่อยากจะมองไปแรงๆว่าเขากลัวแต่ว่าจะกลัวค่ะงั้นคงไม่กล้าไปสาบงสาบานหรอกนะขอให้คิดได้แล้วกันแต่สาบานแล้วเนี่ยนะคะแล้วยังทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอันตรายนะแต่มีอย่างนึงที่ต้องเตือนคุณจิตพัฒน์นิดนึงค่ะการกราบพระของคุณจิตพัฒน์ไม่แบมือนี่เป็นการกราบศพนี่อ้าวเขาไม่รู้เขาเป็นถึงอุ้ยนามสกุลเขาใหญ่โตทำไมไม่รู้นามสกุลชำนาญคุณเล็กๆแต่ว่ากราบพระเป็นไงอ๋อเหรอคะนี่ไม่มีใครเคยพูดประเด็นพวกนี้เลยเนาะรูปภาพที่ออกมาที่คุณจิตพัฒน์ตั้งโต๊ะอะไรนะตั้งพานพุ่มนะคะพานพุ่มเพื่อสาบานแล้วก็แถลงการว่ารักประเทศชาติซื่อสัตย์แต่ว่าภาพที่คุณจิตพัฒน์ก้มลงกราบกับพื้นเนี่ยนะคะไม่แบมือเดี๋ยวเขาจะบอกว่านั่นเป็นช็อตหนึ่งซึ่งแบบว่าให้เห็นภาพแล้วตอนที่แบมือเราไม่ได้ถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นภาพวิดีโอหรือว่าภาพอะไรเป็นภาพเคลื่อนไหวอ๋อภาพนี้อาจจะบอกมีทั้งภาพวิดีโอด้วยนะคะไม่แบมือเหมือนกันแล้วนี่ยืนยันค่ะอาจารย์เมย์ยืนยันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าคุณจิตพัฒน์เองวัฒนธรรมไม่มีไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมไทยแท้จริงเพราะฉะนั้นก็ให้คนที่ดูสื่ออยู่เนี่ยก็พฤติกรรมคือให้เข้าใจว่าการกระทำแสดงออกในลักษณะนี้อาจจะยังไม่ถูกต้องก็คือถ้าจะกราบพระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนั้นมีคนไปสักประมาณกี่คนคะโยมน่าจะ 2-300 นะ 2-300 คนใช่ค่ะพระก็200กว่ารูปค่ะโอเคเก่งมากคารวะก็ประมาณเป็น100อ่ะนะคะพระก็ประมาณ200รูปค่ะ221รูปใช่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะท่านก็นำสวด9บทสวดให้อะไรคะให้สวดเพื่อให้ประเทศชาติพ้นภัยเป็นสิริมงคลสวดอิติปิโส9จบแล้วก็สวดมิ่งมงคลจะเมฝากเรื่องนึงแล้วกันค่ะตอนนี้นะขณะนี้คือเรารู้ว่าบริเวณของศาลหลักเมืองนะคะเสามันต่ำจมลงไปหรืออะไรสักอย่างซึ่งเราจะต้องไปทำพิธีแก้อะไรจะแม่จะต้องไปสืบค้นดูเพราะว่าอาจจะรู้เรื่องตรงนี้ทราบคร่าวๆนะคะจนตุ้มว่าศาลหลักเมืองตอนนี้อยู่ต่ำกว่าถนนแล้วก็เลยมีปัญหาแล้วก็อันนี้เรื่องความเชื่อนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันอีกทีนึงเยอะมากคือจากประวัติศาสตร์ที่เขาเล่ากันมานะคะว่าเสาหลักเมืองนี้ต่ำกว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ถนนเริ่มสูงขึ้นเมื่ออดีตถนนอาจจะต่ำกว่านี้สองการที่เสาหลักเมืองอยู่ต่ำกว่าส้วมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอาคารเกิดขึ้นใหม่เยอะจะน่าจะไม่ดีกับประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เราลองไปค้นประวัติศาสตร์ดูแล้วก็เชิญชวนผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่ท่านฝึกปฏิบัติธรรมหรือว่าท่านชำนาญทางด้านนี้แล้วก็ท่านอื่นๆที่มีความรู้เรื่องนี้น่าจะมาลองคุยกันดูเพราะว่าในประวัติศาสตร์ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยละเลยนะจันตุ้มนะคือถึงแม้บางคนจะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันนะคะแต่ว่าเราในฐานะคนไทยเนี่ยแล้วก็มีคือแค่เป็นประจำประเทศชาติเรานะคะทราบเบื้องต้นว่าศาลหลักเมืองนี่แหละศาลหลักเมืองเนี่ยตอนที่จะตั้งครั้งแรกเนี่ยนะคะเห็นว่ารัชกาลที่1เนี่ยท่านมีการควานหาหรือค้นหาคนที่มีดวงดีเหมาะกับเมืองแล้วก็มีชีวิตอยู่และมีชื่อที่สอดคล้องกันเช่นมั่นคง อะไรแบบนี้นะคะเห็นบอกว่า8คนนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยนะคะดูแลศาลหลักเมืองด้วยกันหย่อนเขาลงไปในหลุมเลยนะคะใช่เป็นสมัยก่อนความเชื่อจริงๆค่ะแล้วก็แต่คนก็เลยถามว่าแล้วมันโหดร้ายไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นความเชื่อณขณะนั้นเราเชื่อว่าวิญญาณจะช่วยปกป้องใช่ไหมจันตุ้มคืออันนี้จะโหดร้ายหรือไม่นะคะจริงๆแล้วที่ลอนดอนบีชนะคะไอ้สะพานที่ลอนดอนก็ทำแบบนี้เขาใช้เด็กเลยนะอ๋อเหรอคะผูกติดกับที่เขาจะไปทำเสาลงไปอะเอาเด็กผูกไปเลย
เพราะเป็นความเชื่อของคนตั้งแต่ยุคดั้งเดิมมันแบบในยุคนั้นนะคะจนกระทั่งถึงตอนที่เราทำสารหลักเมืองนะคะก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเคารพนับถือกันก็ไม่วิญญาณของคนที่ไปอยู่ก็ต้องเป็นคนที่สมัครใจไปนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ลุงเห็นทราบมาว่าไม่มันไม่แน่ค่ะเพราะว่าคือชื่ออาจจะตรงอาจจะต้องขอบังคับมาหรือเปล่าต้องดวงตรงชื่อตรงอะไรหลายๆอย่างคือสละชีวิตเพื่อชาติใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นเราแล้วก็คุณจะต้องยอมนะคะว่าเราเพื่อชาติซึ่งใครจะไปก็คงสมมติอาจารย์เมย์อยากจะไปหรืออาจารย์ตุ้มอาจจะไปดวงไม่ใช่เขาไม่เอานะเขาไม่เอาไม่ใช่ว่าใครก็สมัครได้นะมันเป็นตำแหน่งพิเศษถ้าเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เมย์พูดอย่างนี้ดีไหมว่าเหมือนคนบางคนค่ะอยากเป็นนายกอ่ะแต่ดวงมันไม่ได้อ่ะยังไงก็ตามเลือกตั้งแพ้ใช่ไหมดวงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เป็นนะคะคืออย่างนี้ถ้านั้นหยุดมาตั้งควานคนที่เขาเป็นโดยชอบธรรมสักทีอาจารย์ตุ้มค่ะถ้ามาด้วยวิธีการการเลือกตั้งมาตามรัฐธรรมนูญก็ยอมรับได้และถ้าวันใดที่คุณทำไม่ดีเราก็จะโค่นคุณลงหรือว่ายกคุณลงเช่นท่านประธานาธิบดีบุชเห็นไหมคะท่านเป็นสมัยบุชลูกอะนะคะที่เป็นสมัยที่สองอะก็ถูกประชาชนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนโยบายของการซื้ออาวุธเพราะในครั้งที่สองก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันการนิกเซ่นนะคะนิกเซ่นนี่ชัดเจนเลยนะคะทำผิดคือเป็นการไปแอบฟังคนนู้นคนนี้ในการสนทนาทางโทรศัพท์นะคะนิกเซ่นก็ถูกแบบให้ออกจากการเป็น impeachment นะคะให้ออกเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสุเทพอยากเป็นหรือคุณได้ข่าวคุณจิตภัทรก็อยากเป็นว่าอยากอยากเป็นเหมือนกันอันนี้ตามสื่อนะคะแต่เจตนาจริงๆยังไงก็ดูพฤติกรรมกันไปถ้าเป็นไปตามสื่อถ้าอยากเป็นก็ต้องมาตามการเลือกตั้งซึ่งสมมุตินะคะว่าอาจารย์เมย์อยากให้อาจารย์ตุ้มเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อาจารย์ตุ้มไม่เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งจะเลือกอาจารย์ตุ้มได้ยังไงอะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะเราต้องเคารพกติกาแล้วตัวกฎหมายก็เขียนชัดเจนในขณะนี้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญ50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากที่ไหนก็ทราบกันอยู่ถูกไหมคะค่ะแต่เราซึ่งไม่ได้เป็นผู้เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในใจเรานะคะแต่เรายังต้องเคารพเลยเพราะฉะนั้นคุณสุเทพก็ต้องเคารพด้วยสิอาจารย์ตุ้มนอกจากนี้นะคะในส่วนของคนที่เคยเห็นชอบไปเมื่อตอนมีการประชามติไปว่าเห็นชอบเพราะว่าเขาเข้าใจโดยสุดใจจริงๆว่าเขาสามารถจะขอเปลี่ยนแก้ไขได้นั่นเป็นความเชื่อซึ่งก็บรรดาผู้คุณๆนะคะที่บอกว่าแก้ได้แก้ได้นะตอนนี้บอกอย่าไปแตะนะแม้แต่จะแตะเรื่องของสวมาจากการเลือกตั้งบอกว่าเป็นการล้มระบอบอาจารย์ครับประเด็นนี้ขอระบายความอึดอัดของคนที่อยู่ในกลุ่มสิทธิเสรีภาพนิดนึงนะคะว่ามันเสมือนโกหกเราอะค่ะคือยังฟังท่านอาจารย์จรัญพูดออกโทรทัศน์ตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้อะนะคะแต่อาจารย์จรัญพูดว่าประเด็นไหนที่ไม่ต้องการประเด็นไหนที่ไม่เห็นชอบเนี่ยก็สามารถที่จะมาแก้ไขกันใหม่ได้เรารับกันไปก่อนอันนี้รับเหมือนกันเหรอคะรับค่ะเหมือนกันรับเพราะหญิงรับหรือเปล่ารับเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะสามคนที่เป็นตัวอย่างแต่รับเพราะเชื่อคำพูดนะใช่ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจกับอาจารย์มากเพราะว่าเขาขู่เราอย่างนี้ถ้าไม่รับอันนี้เขาอาจจะหยิบกฎหมายปฏิวัติอะไรไม่รู้มาใช้พรบ.อะไรสักอย่างอะไรก็ไม่รู้นะคะมาใช้เพราะนั้นเราก็เลยเชื่อเพราะว่าเห็นท่านก็เป็นคนที่มีเกียรติมีเกียรติไงนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจรัญนายต่างๆนานานะคะนายวิชาพูดหรือเปล่าหรือว่าใครนะคะนายอภิสิทธิ์เองก็พูดใช่ทุกคนพูดหมดเลยที่ออกมาพูดซึ่งฟันดำพูดด้วยฟันดำโอเคน้องหญิงก็ฟันดำนะคะฟันดำชื่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้ดาวตีประสงค์คุณประสงค์ก็พูดท่านจรัญยังไม่เห็นแสดงความรับผิดชอบอะไรในเรื่องนี้อันนี้อึดอัดมากเลยคือเขาอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าถูกโกงคุณจรัญมักจะพูดแบบนี้อยู่เสมอนะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปพูดเช่นเดียวชำนาญเดียวกับนายพิสิทธิ์เมื่อวันนั้นเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันต้องเป็นแบบนี้คือมองคือไม่เคารพประชาชนไงคะประชาชนเคยให้ความเชื่อถือว่าคุณพูดว่าแก้ได้เพราะคุณเป็นนักกฎหมายคุณอยู่ศาลคุณเป็นผู้สาแล้วคุณก็อยู่อย่างศาลรัฐธรรมนูญมานานแล้วนะคะเพราะเราเชื่อตามนั้นจริงๆว่าสิ่งที่คุณพูดคุณอยากทำถ้าทำได้ต้องฝากอาจารย์เตือนอาจารย์ตุ้มไปเตือนเขาไปเตือนท่านอาจารย์นันว่าอาจารย์เมย์จัดการเลยค่ะคำพูดเคลื่อนไหวเลยจัดการเลยคำพูดเนี่ยเป็นนายเราเมื่อเราพูดออกไปนะคะอย่างวันนี้เราพูดอะไรออกไปประชาชนดูแล้วเชื่อเราแล้วเราบอกว่าวันนั้นฉันพูดอย่างนี้เพราะอย่างนั้นมันไม่ได้นะคะเพราะยิ่งเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่เป็นพับลิกแล้วก็เป็นศาลด้วยยิ่งต้องระมัดระวังคำพูดไม่งั้นจะชี้นำสังคมได้ยังไงคะอาจารย์มาประเด็นนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าอาจารย์เมย์พูดประเด็นนี้เนี่ยว่าคนที่เป็นพับลิกฟิกเกอร์นะคะหรือเป็นสัญลักษณ์ของสังคมนะคะหรือเป็นคนถือว่าเป็นคนสาธารณะประชาชนสามารถจะมาวิจารณ์ได้นะโดยที่ว่าถ้าเขาวิจารณ์ในที่ว่าไม่ไปก้าวก่ายหรือว่าไปล่วงละเมิดสิทธิหรือว่าไปแบบหมิ่นประมาทหรือถ้าคิดว่าหมิ่นประมาทท่านผู้นั้นก็สามารถจะฟ้องร้องได้ะนะคะเพราะนั้นพูดประเด็นนี้เนี่ยต้องถามน้องหญิงละนะคะว่าขณะนี้นะคะก็มีผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะได้ออกมาแล้วก็แบบ
ทนไม่ได้ที่ว่าคนนู้นคนนี้ทำไมต้องมาวุ่นวายแตะต้องฉันทำไมแบบอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉันแล้วสื่อไม่ต้องถามฉันไม่ต้องมาพยายามแบบว่าทำให้คนเป็นทะเลาะกันอะไรนะคะน้องหญิงมีความเห็นไงคะเป็นถึงแบบผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยประชาชนจะวิจารณ์เขาได้ไหมได้สิคะเพราะเงินภาษีของประชาชนน่ะหมายถึงว่าเขาได้รับเงินภาษีประชาชนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไงคะแล้วทำไมจะต้องวิจารณ์ได้เขาไม่ใช่พ่อเราอ่ะเข้าใจไหมเล่นจริงเราก็สามารถจะพูดได้อะนี่ต้องระวังนะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านนี่เขาเป็นภรรยาทหารนะคะเราพูดเรื่องจริงเราไม่กลัวหรอกค่ะเราพูดความเป็นจริงเงินภาษีเราไปซื้อของเซเว่นอีเลเว่นเราก็โดนหัก 7% แล้วนะคะจะเป็นว่าไงคะคือ public figure ที่สำคัญนะมันจำเป็นจะต้องถูกวิจารณ์ได้นะท่านประยุทธ์เนี่ยวาจาแม้แต่วลีเดียวก็มีผลต่อสังคมเนื่องจากว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสองคุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะมีผลได้ผลเสียคุณสามารถสั่งการซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจึงมีความสำคัญทีนี้เมื่อประชาชนให้ความสำคัญกับคุณแล้วนะกับหัวโขนที่เขาสวมให้เนี่ยคุณต้องแสดงบทบาทเช่นสมมุติว่าหัวโขนเขาสวมให้คุณเป็นหนุมานแต่คุณไปเล่นเป็นพระรามพระลักษมณ์นี่ก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมีผลต่อคนดูมีผลต่อสังคมเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะแม้แต่อาจารย์ตุ้มเองเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วคนรู้จักทั้งประเทศอาจารย์ตุ้มก็มีผลมีกฎหมายมีระเบียบต้องระมัดระวังก็เยอะนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะและคนชมก็เพราะนั้นเราก็เลยเฉยๆกับเรื่องพวกนี้บุคคลสาธารณะต้องระมัดระวังค่ะระมัดระวังมากโดยเฉพาะสำหรับส่วนตัวนะคะคิดว่าผลของการกระทำของเรานะคะจะเป็นที่ประจักษ์ในอนาคตไม่เดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงนะคะสิ่งที่ถูกต้องขอพูดอีกนิดนึงอย่างนายทหารเนี่ยไม่ช้าก็จะปลดเกษียณแล้วใช่ไหมก็เหมือนหัวโขนอ่ะก็เหมือนหมาตัวนึงอ่ะเวลาปลดเกษียณออกไปแล้วอ่ะก็เหมือนคือรู้สึกจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะไม่ใช่เหรอว่าไม่ใช่เหรอว่าเหมือนว่ามาข่มเขรังแกประชาชนเนี่ยคือพูดอะไรก็ไม่ได้อย่ามาข่มขู่ประชาชนสรุปว่าอย่ามาข่มขู่ประชาชนนะคะไม่ว่าใครจะมีตำแหน่งใดๆสิ้นในสุดแล้วนะคะเมื่อคุณเกษียณตำแหน่งหน้าที่นั้นจะหมดไปคุณก็จะมาเป็นประชาชนคนเดินดินเหมือนเราและที่สำคัญมากคุณจะอยู่ในตำแหน่งเฉพาะเวลาวันราชการนะคะค่ะนะคะแต่คุณจะมาอ้างคุณเป็นนู่นเป็นนี่มันหยุดมันไม่ถูกต้องนะเพราะมันไม่สามารถจะมาใช้อำนาจนั้นได้ยิ่งข้าราชการเนี่ยเป็นผู้บริการประชาชนใช่เป็นผู้บริการประชาชนข้าราชการค่ะข้าราชการมีหน้าที่อะไรมันต้องมีเซอร์วิสมายด์ค่ะที่เขาพูดว่าจะต้องมีจิตใจในการให้บริการกับประชาชนเพราะนั้นคุณคือผู้รับใช้ประชาชนใช่ต้องยอมรับจุดนี้ต้องยอมรับจุดนี้แล้วก็ทำประโยชน์เพื่อประชาชนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะจะกลับมาพบกันอีกทีนะคะพี่น้องคงได้ฟังกันอย่างสนุกสนานนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ตุ้มต้องการจะให้เห็นจริงๆว่านะคะการทำงานนะคะในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสีไหนนะคะเราก็ต้องออกมาทำงานด้วยกันคือมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภารกิจของคนเสื้อแดงซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มนปช.ก็ตามแต่ว่าเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะที่คนเสื้อแดงทำอะไรพี่น้องก็ต้องออกมานะคะอย่างอาจารย์ตุ้มพยายามไม่เห็นแล้วคุณหญิงก็ออกมาทั้งที่จริงแล้วอยู่บ้านก็สบายอยู่แล้วนะคะแต่ก็ออกมาร่วมมือร่วมใจเพราะเราต้องการจำนวนและนอกจากนี้ค่ะคนเสื้อแดงเองเมื่อเห็นกลุ่มอื่นนะคะเป็นกลุ่มคนเสื้อขาวหรือว่ากลุ่ม My Freedom เป็นต้นว่ากลุ่ม My Freedom เนี่ยนะคะเขาทำอะไรเราสนใจกิจกรรมนั้นเราเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะเราก็ไปร่วมมือร่วมใจเพราะว่าจำนวนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการต่อสู้ครั้งนี้นะคะอาจารย์ตุ้มขออนุญาตนะคะจะนำเสนออีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้จริงแล้วนะคะอาจารย์ตุ้มได้เคยเชิญพี่น้องออกไปแล้วเป็นวันแรกที่เจนตุ้มได้มีโอกาสรู้จักกับคุณหญิงเลยนะคะก็คือในวันที่7นะคะวันที่7มกราคมนะคะอาจารย์ตุ้มก็ได้ไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะไปยื่นหนังสือเช่นเดียวกันนะคะเหมือนที่ตอนนี้เป็นข่าวว่ามีอาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งนะคะคณะนิติศาสตร์ได้ไปยื่นหนังสือถึงนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ขอให้ดูซิว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวกันเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่นะคะอาจารย์ตุ้มก็นะคะขออนุญาตให้ดูหนังสือนิดนึงนะคะเมื่อกี้ให้ฟรีสไปแล้วค่ะนะคะหนังสืออันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ตุ้มบอกว่าเรียนท่านประธานและกรรมการตรวจเงินตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา245กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้นำเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมชอบด้วยกฎหมายให้ท่านนำเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้านะคะ
แล้วเราก็พูดถึงว่าเพราะทั้งนี้นะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา93วรรคท้ายนะคะว่าถ้ามีกรณีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องถ้าแบบยังเลือกตั้งไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะมีเลือกตั้งทั่วไปแล้วเนี่ยเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยหรือยังไม่ถึงร้อยละ95ของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎรแต่ต้องให้มีการดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบจำนวนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายใน180วันนะคะและให้อยู่ดำรงตำแหน่งนี่ก็พูดไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นก็จะต้องก็เขียนมาแล้วก็สรุปได้ว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยพลันและโปรดแจ้งผลดำเนินการแก่ดิฉันเพื่อจะรายงานแก่ปวงชนชาวไทยต่อไปขอขอบพระคุณนะคะลงชื่ออาจารย์ตุ้มนะคะคราวนี้ค่ะเมื่อวันที่6มีนาค่ะเร็วๆนี้เองนะคะเราใช้เวลา2เดือนนะคะที่ดำเนินการให้เราคือจะตอบว่าอะไรนะคะเขาตอบมาอย่างนี้ค่ะจะเห็นว่านะคะมีคำว่าด่วนที่สุดด้วยนะคะโอ้โหด่วนที่สุด2เดือนนะคะเพราะเราไปส่งวันที่7มกราคมเขาตอบมา6มีนานะคะเขาบอกว่าเรื่องแจ้งผลการวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเรียนรองศาสตราจารย์สุสงวนสุธีสอนนะคะอ้างถึงหนังสือวันที่7มกราคมนะสิ่งที่ส่งมาด้วยคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน2552นะคะเขาก็ตอบว่าอย่างนี้ค่ะตามที่หนังสือที่ท่านมาเลยเนี่ยนะคะแล้วท่านก็สรุปว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเรียนว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายร่วมกันแล้วเห็นว่าปัญหาตามข้อร้องเรียนของท่านเป็นปัญหาการตีความมาตรา93วรรคท้ายของรัฐธรรมนูญไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือเทียบเท่าพระราชบัญญัติมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามนัยยะมาตรา114วรรค1นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้จึงวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะขอแสดงความนับถือนายเฉลิมศักดิ์จันทรทิมนะคะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะแล้วเขาก็ส่งหนังสือมาให้จันตุ้มเล่มนึงนะคะเกี่ยวกับบทบัญญัติของเขามีอะไรบ้างสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งอันนี้จันตุ้มอยากจะบอกว่าเราถามไปเนี่ยนะคะว่าอันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกกต.ก็ไม่ยอมรับเลือกตั้งคือประเด็นอยู่ตรงนั้นค่ะว่ากกต.ไม่ยอมทำงานน่ะท่านว่ายังไงเราสงสัยประเด็นว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน180วันให้เสร็จเนี่ยแต่ไม่ทำอะไรนะคะปรากฏว่าเขาตอบแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเห็นไหมไม่เกี่ยวข้องเลยการตีความว่าชอบด้วยหรือไม่คือเราอยากให้แปลความใช่ไหมตกลงว่าอะไรกันแน่บอกไม่ใช่แต่ขณะเดียวกันค่ะนายอาจารย์คณะนิติศาสตร์นะคะแน่นอนค่ะก็ต้องอยู่ฝ่ายเดียวกับคนสมคบคิดหรือเปล่านะคะก็ได้มายืนหนังสือรับทันทีแล้วรับทันทีแล้วมันแปลกที่ว่ารับปั๊บส่งปุ๊บนี่ค่ะคือประเด็นที่แสงตุ้มต้องการจะยกให้เห็นนี่เราใช้เวลา2เดือนนะคะแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเรื่องตกไปนะตีความไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวข้องแต่ของอาจารย์คนนั้นนอกจากไม่ได้ทำความเห็นของตัวเองนะคะนี่ประเด็นนะหนึ่งไม่ได้ทำความเห็นของตัวเองแล้วยังเสนอไปนะคะแทนตัวคนที่ส่งด้วยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ทำอะไรคะให้บอกว่าเป็นโมฆะในการที่แบบมีการอะไรคะเลือกตั้งวันเดียวกันแต่ว่าจริงๆเขาโดนขัดขวางเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าท่านพิจารณาตามข้อที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาทำไม่ได้เพราะมีการขัดขวางจากใครคะจากคนที่มาร้องนั่นแหละเอาอย่างไรสรุปว่าไงนะคะเอากลับมาเรื่องของเรานะคะนักต่อสู้ของเราค่ะทั้งสองคนนะคะคุยให้เราฟังสิครับมีแผนการอะไรต่อไปข้างหน้าวันที่23มีนาคมนี้นะคะเราก็จะจัดจุดเทียนดับทุกแผ่นดินครั้งที่2กันนะคะซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองนกหวีดไม่นกหวีดเสื้อขาวมาร่วมงานได้ทั้งนั้นค่ะจันตุ้มคือเราจะมาตั้งจิตอธิษฐาน23มีนา23มีนาเวลา 4:00 น.วันอะไรคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่23มีนาเรารวมพลอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้เรารวมพลที่ 4:00 น. 16:00 น.ที่สนามหลวงฝั่งด้านทิศใต้นะคะฝั่งด้านทิศใต้คราวนี้ทำไมต้องเลือกวันนี้วันนี้เป็นวันฤกษ์ดีค่ะอาจารย์ตุ้มได้ดูดวงมาด้วยนะคะดูดวงในการทำงานได้ดูดวงหมดดูดวงงานนี้ดูดวงดูดวงนี้ไม่ได้ดูดวงกับ
หมอดูธรรมดาธรรมดานะคะเป็นโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากด้วยแต่ไม่ใช่ที่โฆษณาตำไลน์นี่ไม่ใช่นะคะเป็นไม่ใช่พวกฟันธงไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ไม่ฟันธงแต่เรื่องจริงเป็นท่านที่ไม่เคยเปิดตัวนะคะซึ่งเป็นคนที่ให้เลิกมาว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะที่23ซึ่งเป็นวันดีของรอบปีนี้ใน1วันและช่วงเวลาที่รัศมีของบารมีการดวงเมืองหรือบารมีของผู้ที่จะรับกระแสบุญเนี่ยนะคะต้องมาในช่วงของ4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาเวลายาวหน่อยค่ะใครที่มาในทำกิจกรรมในช่วงนี้นะคะแล้วมาตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับพระสงฆ์สวดอธิษฐานนี้นะคะจะได้บุญไปด้วยนะคะมีพระสงฆ์มานิมนต์มา100รูปค่ะแต่ว่าต้องเรียกว่านิมนต์ไปแบบขอเป็นความสมัครใจแล้วขอให้ท่านได้เห็นอาจจะมาเกินก็ได้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะจะมาเกินมาค่ะโดยเฉพาะนะคะพระสงฆ์เสื้อแดงนะคะซึ่งต้องการทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างมากเลยนะคะนี่เป็นโอกาสค่ะที่ท่านสามารถจะมาแสดงตัวตนละค่ะงั้นขออนุญาตอาจารย์ตุ้มกราบนิมนต์ได้เลยค่ะก็ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศที่ดูรายการของอาจารย์ตุ้มอยู่ดูช่อง DNN อยู่นะคะขอกราบนิมนต์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์นี้เลยนะคะว่าขอกราบนิมนต์มาร่วมสวดสวดมนต์นะคะแล้วก็มานำพาพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมจิตอธิษฐานไม่ว่าท่านจะเป็นพระทางฝั่งใดเห็นคล้องจองไปทางไหนก็ตามขอกราบนิมนต์ตรงนี้เลยแล้วมาร่วมกันแล้วมานำพาพุทธศาสนิกชนนะคะซึ่งจะมาหลายร้อยคนมากนะคะเจอกันที่วัดพระแก้วนะคะตรงฝั่งสนามหลวง16นาฬิกาแล้วฤกษ์ที่ดีที่สุดนะคะของการสวดคือ16นาฬิกา50นาทีต้องสวดเริ่มสวดนะ16ต้องนาทีนี้เลยค่ะเป๊ะเลย1650เป๊ะนี่พระต้องสวดคำแรกอย่าลืมว่าโทรหาประเทศไทยก่อนนะว่าเวลาเป๊ะหรือเปล่าเพราะเราต้องการเป๊ะต้องการเป๊ะค่ะแล้วมีคนถามว่าทำไมต้องเป็นวัดพระแก้ววัดพระแก้วมี3อย่างค่ะจันตุ้ม1มีดวงพระวิญญาณของบูรพมหากษัตริย์ของเราทุกพระองค์อยู่ที่นี่2มีพระแก้วมรกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ3ตรงนี้คือสมเด็จโตท่านเคยจุดใต้ไปที่วัดพระแก้วในสมัยรัชกาลที่4เมื่อครั้งที่รัชกาลที่4กับบริหารบ้านเมืองอยู่ในขณะนั้นแล้วก็เมย์เยี่ยมและรู้เรื่องพวกนี้ดีจังแล้วก็ครั้งที่อีกครั้งนึงคือสมัยรัชกาลที่5สมเด็จโตเนี่ยท่านก็จุดใต้ไปที่จวนของผู้สำเร็จราชการคือสมเด็จพระบรมศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งช่วงนั้นมีข่าวลือว่าจะมีการกบฏไม่อัญเชิญรัชกาลที่5เนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะเพราะข้ออ้างคือท่านทรงพระเยาว์คือ15พรรษา15ปีอายุ15ปี9เดือนค่ะค่ะเพราะนั้นผู้สำเร็จราชการเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นผู้ดูแลแทนดังนั้นเนี่ยพอข่าวลือออกมาอย่างนี้สมเด็จโตก็ไปเตือนแล้วก็ไปถามนะคะว่านะคะว่าจริงไหมที่จะมีการไม่อัญเชิญรัชกาลที่5ขึ้นท่านผู้สำเร็จราชการก็บอกว่าไม่เลยตราบใดที่ข้ากระหม่อมยังเป็นผู้สำเร็จราชการอยู่จะต้องอัญเชิญรัชกาลที่5เนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์แน่นอนในที่สุดบ้านเมืองก็เรียบร้อยดีเห็นไหมคะก็จะเห็นว่าพระโตก็เป็นองค์ที่มาเชื่อมนะคะใช่ค่ะเป็นผู้ข่าวลืออะไรเงี้ยนะว่ามันไม่จริงเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเองเราอยากมีแบบนี้บ้างจะได้รู้ว่าข่าวลือที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาสรุปว่าเขาที่จริงคืออะไรอันนี้ก็คือที่มาว่าเราทำตามรอยของประวัติศาสตร์คือสมัยรัชกาลที่4ที่5ทำตามสมเด็จโตแล้วคือช่วง5โมง50อะคะ4โมง50นะคะจะสวดไปตลอดจน3ทุ่มหรือเปล่าไม่ค่ะจะสวดถึงแค่6โมงเย็นอ๋อมันสวดบทไหนคะค่ะท่านจะสวดอิติปิโสสวดมิ่งมงคลนะคะวนอยู่จนกระทั่ง16เอ้ย18นาฬิกาค่ะนะคะเมื่อกี้อาจารย์เมย์ได้เรียนเชิญแล้วนะคะพี่น้องนะคะทุกคนที่ฟังอยู่นะคะรวมถึงนะคะถ้าฝ่ายที่อยู่กปปส.ก็ตามนะคะหรือว่าคนที่จะเป่านกหวีดไม่เป่านกหวีดหรือคนที่ไม่รักคนเสื้อแดงเกลียดคนเสื้อแดงก็ตามนะคะขณะนี้ในกิจกรรมนี้ทำเพื่อประเทศชาติค่ะเราต้องการให้ประเทศชาติหลุดจากไอ้บ่วงกรรมอันนี้คือบ่วงที่ทำให้ดึงประเทศไว้ข้างหลังนะคะอยากจะให้พ้นนะคะเรื่องของความขัดแย้งสักทีนึงมาร่วมกันนะคะออกมาเลยค่ะท่านจะใส่เสื้อสีอะไรเราไม่ว่าเลยจะหลากสีจะอะไรหรือว่าท่านจะเป็นคนเสื้อแดงท่านจะใส่เสื้อสีแดงมาเราไม่ได้แต่ว่าในการทำพิธีส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมักจะใส่เสื้อขาวกันนะคะไม่รู้นะจันตุ้มเห็นเวลาเขาไปสวดมนต์จะใส่เสื้อขาวครั้งนี้เราก็ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีขาวนะคะจะเป็นรูปแบบใดเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตได้หมด
นะคะขอให้เป็นสีขาวค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการรวมใจว่าเรามาสวดมนต์ในพิธีนี้คือมาขอแรงอธิษฐานเรามาอธิษฐานร่วมกันอธิษฐานให้ใครอธิษฐานให้คุณสุเทพอ่อนลงใจเย็นลงนะคะอธิษฐานให้ทางฝ่ายรัฐบาลก็เปิดการเจรจาอธิษฐานขอขัดจันเมย์เลยเพราะว่าทางรัฐบาลอยากเจรจามาตลอดครับต้องบอกว่าไม่รู้นะจันทึ่งว่านะนี่ต้องขัดนิดนึงนะคะว่าอยากจะให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่จะให้สู้ต่อไปแม้จะมีอะไรก็ตามมาแบบพยายามที่จะฟันท่านลงมาตลอดนะคะต้องให้กำลังใจท่านนายกมากกว่าอธิบายว่าอธิษฐานทุกฝ่ายเลยนะคะว่าขอให้มาแล้วก็อธิษฐานไปถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยไปถึงองค์กรอิสระต่างๆลองเพ่งมาดูที่คนเสื้อขาวที่เขาเป็นกลางๆนะคะว่าเขาคิดยังไงสะท้อนอะไรแล้วแรงอธิษฐานอาจจะไปโดนจิตโดนใจให้สงบลงเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสงครามกลางเมืองไม่อยากให้เกิดเลยเพราะว่าถ้าเกิดแล้วทุกคนเดือดร้อนหมดนะคะประเทศก็จะเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะอาจารย์ตุ้มน้องหญิงไปไหมคะกิจกรรมนี้วันอาทิตย์ไปค่ะคนนี้จะเข้าโบสถ์เข้าวัดตลอดค่ะไปวัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาค่ะนะคะก็ดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปด้วยเดี๋ยวฉันจะไปด้วยเรียนเชิญอาจารย์ตุ้มค่ะไปด้วยค่ะเรียนเชิญทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วในเวลาไปไหนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะอะไรมากเพราะว่าพอไปปั๊บมันจะกลายเป็นภาพคนเสื้อแดงนะคะก็จะไปแต่จะไปแหละเพราะบอกแล้วนะคะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ถูกต้องจะสีอะไรเราไม่สนค่ะนะคะขอให้ทำถูกแล้วกันค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็ทุกสีมาได้หมดนะคะเรามาตั้งจิตอธิษฐานเพราะในความเป็นจริงทุกคนก็อยากให้มันสงบอยากให้เจรจาลงตัวอยากให้มันมีข้อยุติถูกไหมคะเพราะนั้นมาสร้างแรงอธิษฐานกันเพราะนั้นนะคะหลังจากพี่น้องไปของนปช.วันเสาร์นี้นะคะเราจะมีการชุมนุมใหญ่กันที่พัทยานะคะเขาตะโกหรืออะไรสักอย่างนะคะได้ยินว่าเขาตะโลต้องไม่ตะโกนเขาตะโลขอโทษค่ะเขาตะโลเขาตะโลนะคะพี่น้องไปกันนะคะพัทยานะคะเพราะว่าบอกแล้วค่ะฝ่ายอำมาตย์เนี่ยจับตาดูตลอดเวลาว่าพวกเรามีจำนวนเท่าไหร่มากขึ้นลดลงนะคะเพราะเขาจะพยายามวิเคราะห์แล้วเขาจะทำสถิติตลอดเวลาว่าตอนนี้เขาสามารถจะออกมาข่มขู่เราอีกได้ไหมถ้าจำนวนเรามากเขากลัวค่ะเพราะในที่สุดแล้วก็ต้องกลัวประชาชนน้องหญิงเขานะคะมีอุดมการณ์ในการมาต่อสู้เขาพูดกับจันตุ้มเสมอน้องหญิงพูดว่าไงคะประชาชนเลยนะคือประชาชนยังไงก็ต้องใหญ่อย่างอื่นประชาธิปไตยอ่ะคือที่เมืองนอกก็เหมือนกันไม่มีอะไรที่ใหญ่เท่ากับประชาชนนะคะคืออำนาจเป็นของประชาชนนะคะที่หญิงพยายามจะพูดคืออำนาจเป็นของประชาชนเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ใหญ่การต่อสู้อะไรก็ตามประชาชนจะชนะเสมอใช่ไหมน้องหญิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปที่ชุมนุมนะคะพัทยาก่อนนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะกลับมาสำหรับคนที่ไปจากกรุงเทพนะคะหรือคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะวันอาทิตย์ค่ะประมาณสักบ่ายสามครึ่งเนี่ยจะต้องคิดว่าพวกเราก็เริ่มมารวมตัวกันได้แล้วนะคะที่วัดพระแก้วนะคะเพื่อจะทำกิจกรรมของเราอาจจะไปนั่งอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ได้นะคะเพื่อจะสวดมนต์นะคะขอให้แบบดูแลคุ้มครองประเทศไทยนะคะให้หลุดพ้นจากบ่วงอำมหิตนี่สักทีอะไรเงี้ยนะคะคืออยากให้อย่างนี้พี่ตุ้มคะอยากให้บอกว่าประชาชนออกมาเยอะๆค่ะคือหากประชาชนออกมาประเทศไทยแล้วก็คงจะมีอะไรที่ดีแบบนี้เป็นการเตือนสตินะคะนี่เรื่องจริงค่ะแล้วก็เตือนกันได้มันก็จะเป็นภาพที่ดีอาจารย์เมย์มีคือสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะเคยคิดว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะเราทำอะไรไปอย่างนี้เนี่ยแม้เราจะใช้ผู้ศาสนาเข้ามาช่วยเยอะแล้วก็ตามเนี่ยนะคะแต่บางทีบางกลุ่มเขาไม่ได้กลัวตรงนั้นอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะเขากลับไปสาบานตัวเองว่าฉันทำความดีนะฉันเป็นคนดีนะนะคะเราจะมีโอกาสไหมคะคือดูในทีวีเยอะนะดูในหนังเก่านะคะจะเป็นคนยุคเก่านะคะเขาก็จะมีแบบไปทำพิธีค่ะตามวัดแล้วก็แบบสาบแช่งเผาเกลือเผาหอมเผากระเทียมเผาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็สวดมนต์ทำเหมือนเป็นพราหมณ์ด้วยนะคะแช่งคนที่ทำลายประเทศชาติค่ะถ้าใครคิดว่าตัวเองทำลายนะคะก็กลัวไปถ้าใครไม่คิดหรือใครอยู่เบื้องหลังก็นะคะจะต้องอยู่ที่เจตนาบริสุทธิ์หรือไม่นะคะเป็นไปได้ไหมคะว่าเจนเมย์เนี่ยจะจัดแล้วก็แบบเอาทั้งประเทศค่ะว่าแต่ละจังหวัด1วัดนะคะแล้วคนเสื้อแดงหรือคนที่รักความถูกต้องหรือต้องการประเทศไทยก้าวไปข้างหน้านะคะออกมาทำพิธีนี้ในเวลาอย่างที่ไปหาเลิกแล้วตรงกันเป๊ะและสวดมนต์เหมือนกันเป๊ะแล้วเผาเวลาเดียวกันเป๊ะอุปกรณ์ที่เผาเหมือนกันทุกอย่างคือหมายถึงไออะไรส่วนประกอบจะเผานะคะเหมือนกันหมดนี่เป็นไปได้ไหมคะก็ยินดีรับแนวคิดนะคะช่วยเป็นเสนอกับไปปรึกษาหารือนะคะแล้วก็
ยินดีที่จะขออนุญาตไปศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องของเรื่องนี้ก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีการกระทำอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงแปลว่าก็สาปแช่งของคนทุกฝ่ายที่คิดไม่ดีสมมุตินะคะฝ่ายแดงมีบางคนที่คิดไม่ดีก็โดนด้วยถูกต้องกปปส.ที่ไม่ดีก็จะโดนด้วยแต่คนที่บริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่ายก็ไม่โดนไม่โดนค่ะถ้าอย่างนี้จะขออนุญาตไปดูในประวัติศาสตร์ว่าเขามีการทำมีความหมายว่าอย่างไรเขาทำกันแบบไหนนะคะแล้ววิธีการเป็นยังไงโทษทีค่ะจันเมย์เห็นจันเมย์แบบประวัติศาสตร์ตลอดเวลานะคะเนี่ยจันเมย์มีสามีเป็นฝรั่งนะคะแต่ว่าอยากถามนิดนึงจันเมย์จบปริญญาเอกมาเนี่ยด้านไหนคะรัฐศาสตร์ค่ะอ๋อรัฐศาสตร์การปกครองค่ะอ๋อแล้วไงคะไปแบบมีเรื่องศาสนาคือเราหนีไม่พ้นไงอาจารย์ตุ้มคือสังเกตไหมชีวิตเราวนเวียนอยู่กับศาสนาเกิดจนตายนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจิตมันไม่มีอะไรหนีไปเรื่องของความสงบสุขอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่ใครก็หนีไม่พ้นยังนับถือพุทธอยู่ใช่ไหมคะนับถือพุทธแล้วสามีประพุทธไหมพุทธครึ่งหนึ่งตอนนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของบางคนเรียกไสยศาสตร์สังเกตว่าตลอดประวัติศาสตร์ยาวนานมาเป็นพันปีแม้จะเป็นอียิปต์เป็นฟาโรห์เป็นอะไรก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณแม้แต่ที่อาจารย์ตุ้มยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่อะไรนะที่อังกฤษใช่ไหมคะที่ลอนดอนก็มันน่าจะเกี่ยวข้องด้วยแม้แต่หนังนะมีหนังของพวกแคทอลิกก็มีเรื่องวิญญาณมีอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่ามีความเชื่อสูงอะค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะดังนั้นจึงยังเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อยู่ค่ะแต่เป็นความเชื่อที่อาจารย์ตุ้มก็เชื่อด้วยค่ะน้องหญิงเชื่อด้วยไหมเชื่อใช่อาจารย์จะหาว่าเป็นคนงมงายก็ขอเป็นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนโบราณเพราะว่าอายุ60นะคะก็เลยค่อนข้างจะมีความเชื่อว่าคนเรามองไม่เห็นเราวิญญาณเวลาตายไปตรงไหนอะคะเราไม่สามารถจะรู้คนแล้วจะทำบุญเพื่ออะไรอะแล้วความเชื่ออีกประการหนึ่งความเชื่อไม่ได้สร้างความเสียหายใช่ก็เลยคิดว่าเชื่อไว้ก่อนดีกว่าแต่อย่างนึงเชื่อแล้วนะคะหรือว่าเราเชื่อเรื่องของการทำบุญเนี่ยนะคะหรือว่าทำบุญได้บุญนะทำบาปได้บาปเนี่ยนะคะเราก็จะทำแต่ความดีไงมันเป็นทางให้จิตใจเราดีขึ้นด้วยทราบใช่ไหมคะว่ากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยเวลาที่ท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วท่านจะสร้างวัดแล้วก็สร้างพระคู่บารมีแสดงว่าต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างเราถึงได้มีวัดเก่าๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยอะไรมาเรื่อยแล้วก็มีวัดประจำกษัตริย์มีวัดประจำมีพระพุทธรูปประจำองค์ดังนั้นก็ต้องเป็นความเชื่อใช่ค่ะแล้วก็ความเชื่อนี้ก็แบบขยายมานอกจากสร้างวัดก็สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะคะสร้างมหาวิทยาลัยสร้างอ่างสร้างอะไรเขื่อนเก็บน้ำอะไรเงี้ยนะคะคือให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนใช่ค่ะนี่จริงที่ว่าเรื่องของความเชื่อก็ยังมีความสำคัญค่ะมีความสำคัญมากเมื่อกี้จันตุ้มพูดถึงเรื่องความเชื่อเห็นน้องเจ้าหน้าที่โปรดิวเซอร์มีภาพนึงที่เราพูดถึงตอนช่วงแรกเรื่องของการกราบพระขอภาพของคุณจิตภัทรที่กราบอีกครั้งนะคะอีกครั้งนะคะน้องเขาขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อขึ้นแล้วงั้นก็ผ่านไปคืออันนี้เป็นเรื่องของประเพณีทำไมต้องเชื่อกราบแล้วไม่แบกมือทำไมถึงไม่แบกมือเพราะเป็นคนหรืออะไรเพราะอดีตก็ถือว่าคนนี่นะคะคือคนนี้ให้การสักการะที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งหรือว่าอีกระดับหนึ่งนะคะอันนี้คือความหมายของการแบกมือคือแบกไปหมดคือสิบแล้วแบบสิบนิ้ววันทาคือสิบนิ้ววันทาแล้วก็ราบเห็นไหมคะลักษณะนิ้วราบเนี่ยแปลว่าเรายอมเป็นผู้ที่อยู่ใต้เป็นผู้ที่ให้เกียรติยกขึ้นสูงกว่าเรา ะนะส่วนศพเนี่ยทำไมถึงต้องไม่แบกเพราะว่าท่านก็มีอีกสถานะหนึ่งก็คือร่างกายไปแล้วแต่เราเคารพจิตและวิญญาณที่ไปอันนี้คือความหมายพอคุณจิตภัทรกราบแบบนี้มีคนโพสต์ในไลน์เยอะนะคะใน Facebook เยอะก็เลยไปหาความหมายของการกราบแบมือกับไม่แบมือมาเล่าสู่อาจารย์ตุ้มฟังค่ะก็บอกพี่น้องเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้เวลาไปกราบศพนี่เขาไม่แบมือนะจำไว้นะคะไปแบมือเข้าแล้วไม่ใช่แล้วนะเป็นเรื่องของสถานะเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิสถานะกันแล้วนอกจากนี้ค่ะอาจารย์เมย์เนี่ยมีในใจเนี่ยนะคะคิดว่ากิจกรรมของ My Freedom เนี่ยจะขับเคลื่อนอะไรต่อไปอีกไหมคะคือมีเรื่องนึงที่เราเป็นหลักคือเรื่องสิทธิเสรีภาพวันที่คุณวิรัตกัลยาสิริไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องโมฆะครั้งแรกของเขานะคะMy Freedom ก็ไปยื่นนะคะอาจารย์เมย์ก็ไปยื่นคัดค้าน20ล้านเสียงเป็นโมฆะด้วยและหลังจากนั้นก็ 2-3 วันต่อมาศาลก็ไม่รับคำร้องอันนั้น1เรื่องส่วนเรื่องที่ตัดสินวันนี้นะคะเรารายการเราอัดเทปไว้ช่วงเช้าซึ่งไม่รู้ว่าในขณะที่ออกอากาศเนี่ยศาลตัดสินว่ายังไงนะคะซึ่งถ้าหากมีการแตะต้องเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน My Freedom เนี่ยจะต้องทำหน้าที่นะต้องทำหน้าที่แน่นอนและในเชิงของกิจกรรมเนี่ยอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลิดรอนสิทธิเนี่ย My Freedom จะเดินต่อไปเช่น
ถ้าตัดสินวางเหรียญหรือเปล่าวางเหรียญหรือเปล่าค่ะวางเหรียญอันนี้กรณีวางเหรียญนี่ต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าอาจารย์ตุ้มละเมิดศาลจริงหรือไม่โอเคกฎหมายมันเขียนว่าละเมิดจริงแต่ว่าต้องนี่ความคิดเห็นส่วนตัวไม่เอาใจอาจารย์ตุ้มนะคะขอโทษทีคือไม่เอาใจอาจารย์ตุ้มว่าข้อกฎหมายมันเขียนอย่างนั้นว่าอาจารย์ตุ้มละเมิดแต่ต้องดูสภาพแวดล้อมและที่มาของเรื่องนู้นต้องเอาหลักรัฐศาสตร์เข้าไปจับด้วยหรือไม่อันนี้คือเรามุมมองของภาคประชาชนคือในกฎหมายจะบอกเพียงแต่ว่าไปขัดขวางนะคะหรือว่าไปอยู่บริเวณศาลนั่นแหละคือแค่นั้นแหละนะคะแต่ว่าอันนั้นมันคือการละเมิดจริงเหรอเป็นทำให้ไม่สามารถจะไปดำเนินคดีได้จริงก็เพราะพิจารณาคดีนี้ทำไม่ได้หรือส่งเสียงกันแบบวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่มีอ่ะไม่มีใช่ไหมคะเขาตั้งมาให้เราค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าในเรื่องของสิทธิเสรีภาพอย่างกรณีที่จันตุ้มไปวางพวงหรีดเนี่ยนะคะไปมอบพวงหรีดเนี่ยมองดูว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาหลักรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเหตุอะไรอาจารย์ตุ้มถึงไปไแล้วพฤติกรรมของอาจารย์เมย์ดูก่อนนะอาจารย์เมย์มีสามีฝรั่งเนี่ยนะคะพอเหตุการณ์นี้เกิดเพราะมันก็ลงข่าวพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่มากหรอกนะคะก็ถามฝรั่งถามสามีไหมคะว่าคนที่บ้านตกใจคนที่บ้านตกใจเขาบอกอุ้ยประเทศฉันก็วางได้ไม่เป็นไรนะคะคือการวิพากษ์วิจารณ์ศาลเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะคะแต่ต้องไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ผลการตัดสินแค่นั้นเองนะคะหมายถึงว่าพฤติกรรมเช่นไม่พอใจยกเว้นคดีอาญานะคะถ้าเป็นคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยทำไม่ได้นะคะเหมือนประเทศไทยนี่แหละทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรืออะไรเงี้ยทำได้ค่ะแล้วก็ที่คิวเบกเขาก็ทำกันเห็นบ่อยค่ะคิวเบกคือเมืองที่แคนาดานะคะสามีเป็นคนแคนาดานะคะก็ค่ะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นภาพของการเคลื่อนไหวของกลุ่ม My Freedom นะคะนำโดยอาจารย์เมย์นะคะเราก็จะติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับพี่น้องนะคะที่สนใจในกิจกรรมของอาจารย์เมย์ก็ไปร่วมกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมของคนเสื้อแดงที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะไปตั้งเวทีที่ไหนก็ตามอยากให้พี่น้องนะคะไปร่วมกันด้วยเพราะว่าคนเสื้อแดงค่ะจะต้องไม่ทิ้งกันและโดยเฉพาะนะคะคนที่รับความถูกต้องค่ะไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงจะต้องดูว่ากิจกรรมนั้นมีประสงค์อะไรนะคะเพื่อประโยชน์ของสังคมหรือไม่นะคะแล้วก็มาช่วยกันนะคะวันนี้ทางรายการที่นี่ความจริงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์เมย์นะคะแล้วก็น้องหญิงนะคะอย่างมากที่มาร่วมรายการโอกาสหน้านะคะอาจารย์ตุ้มจะขอเชิญมาร่วมรายการกับเราอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะรายการที่นี่ความจริงของเรานะคะเราสามสาวนะคะอาจารย์เมย์น้องหญิงนะคะแล้วก็อาจารย์ตุ้มนะคะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะแล้วก็เราพบกันค่ะที่พัทยานะคะเขาตาโลนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเจอกันที่วัดพระแก้วนะคะเวลา 13.30 นนะคะ 15.30 นนะคะเพื่อจะทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์เมย์ค่ะวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีพ้องเพื่อนบอกซ้ำย้ำเตือนบอกเพื่อนซ้ำซ้ำสิบนี้ใหญ่หลวงมาทวงความจำแค่หน้าเดินนำต้านพาเด็ดการเพื่อนรวมรบพี่น้องร่วมรบเสื้อแดงบรรจบมีครบข่าวสารกูร้องให้กองโลกาบอกดินบอกฟ้าชี้หน้าอาธรรมเราจะโค่นล้มอำนาจมืดดำบอกกันซ้ำๆเสื้อแดงไม่เกรงเพื่อนรวมร้องพี่น้องร่วมรบเสื้อแดงบรรจบแนวรบเสียงเพลงพลังเสื้อแดงร่วมแรงสั่นคลา
ี่น้อง